วัสดีครับผมชื่อนายกฤติจุลประจักษ์ครับผมคณะสถาบันการบินสาขานักบินพาณิชย์ครับก็อยู่ที่นี่มานะครับคือที่นี่มีความรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แบบคณะผมเนี่ยจะเหมือนอยู่เป็นครอบครัวมากเลยแล้วก็รู้สึกใจหายนิดนึงที่แบบจะต้องจบออกไปทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จะฝากให้น้องๆตั้งใจเรียนครับผมแล้วก็รีบจบรีบเรียนจบออกมาทำงานหาเงินไวๆครับจะได้ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ครับปิยรัตน์อยู่ลักษาณนะครับเรียนจบคณะรัฐศาสตร์คณะศาสตร์มหาบัณฑิตครับรู้สึกดีใจมากครับผมต้องขอบคุณทั้งแม่และครอบครัวของผมนะฮะแล้วก็ทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยครับที่มอบโอกาสและให้ผมได้มาศึกษาต่อจนจบในครั้งนี้ครับภูมิใจค่ะภูมิใจกับลูกคนนี้ค่ะรักมากค่ะครับผมผมก็อยากจะฝากน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจครับแล้วก็มุ่งมั่นแล้วคือเราต้องรู้สึกต้องไปค้นคว้าด้วยตนเองอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะฝากให้คนที่สนใจที่จะมาเรียนเนี่ยลองเข้ามาดูหลักสูตรของเราก่อนว่าหลักสูตรของเราเนี่ยพร้อมที่จะมีทั้งคุณภาพให้กับคุณแน่นอนครับผมปริญญาโทจากคณะวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกค่ะก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นที่เรียนจบปริญญาตรีนะคะแล้วก็ยังจบโทที่นี่ต่อด้วยที่นี่ก็ยังบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะก็รักคุณแม่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็อยู่ข้างๆกันตลอดไปค่ะปลื้มมากค่ะภูมิใจในตัวเขามากค่ะที่เขาทำมาเป็น9ที่ผ่านมานี้ก็ดีใจมากแล้วมาถึงปริญญาโทก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะรักมากรักที่สุดค่ะก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรที่อยากจะบอกเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยรังสิตนี้การเรียนการสอนค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลือกเรียนที่นี่มาตลอดเพราะว่ารู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศดีแล้วก็สื่อการสอนดีค่ะแล้วก็เรียนแบบบรรยากาศดีทุกอย่างดีไปหมดเลยค่ะก็ลบสูตรของชายที่อยู่ที่นี่อยู่เหมือนเดิมชื่ออามครับจบคณะสถาปัตย์ครับค่ะชื่อป๊อกค่ะจบคณะสถาปัตย์เหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าจบสักทีก็ดีใจอะค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้อะเนาะก็เหมือนกันครับดีใจก็เรียนมาเหนื่อยก็จบแล้วนะฮะก็จะทำงานก็จะหางานทำที่ดีอะค่ะแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะที่ลูกสาวประสบผลสำเร็จในวันนี้นะคะเป็นวันที่ภูมิใจที่สุดค่ะก็เป็นวันที่ผมก็ดีใจแล้วลูกก็ดีใจนะแต่ว่าหน้าลูกต้องเจออะไรอีกมากกว่านี้นะต้องสู้ไม่มีอะไรก็จบแล้วก็ยินดีด้วยค่ะมีความสุขมากๆเพราะว่าก็ต้องทำงานต่อไปหาเงินมาเลี้ยงหนูด้วยก็ดีใจด้วยค่ะแล้วก็ความสำเร็จของลูกก็วันนี้มีความสุขมากค่ะก็จะฝากบอกน้องๆ นะคะที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็มีงานทำที่ดีอะค่ะคือถ้าเวลาคือมันสั้นมากค่ะคือถ้าเราเนี่ยไม่ตั้งใจ
อะไรสักอย่างนึงอะชีวิตเรามันก็จะไม่ก้าวหน้าค่ะคือมันก็จะหยุดตรงนั้นค่ะสวัสดีครับชื่อก๊อฟครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาซ่อมบำรุงอากาศยานครับก็ดีใจครับได้เรียนจบดีใจที่เขาได้เรียนจบนะคะเป็นผู้ใหญ่รอแค่มีงานทำอะค่ะก็หมดห่วงอะค่ะก็ให้ตั้งใจเรียนนะครับมันก็ไม่ได้ยากแบบอย่างที่คิดสุขุมะค่ะจบจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันแรกที่จบเลยก็คือรู้สึกว่าต่อไปก็ต้องทำหน้าที่ที่เราจะต้องไปทำงานต่ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะแต่ถ้าวันนี้ที่มาแล้วจะรับประกาศนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันดีใจที่ได้กลับมารังสิตอีกครั้งนึงค่ะคุณนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสในการที่เข้ามาเรียนในคณะที่อยากได้เนี่ยค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะเพราะว่าตัวเป็นคนเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะก็ได้อาจารย์ช่วยสอนช่วยแบบปรับตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอะค่ะก็ทำให้มีวันนี้อะค่ะก็ภาคภูมิใจอะค่ะที่ลูกสาวได้ประสบความสำเร็จที่เขามุ่งมั่นปรารถนาอยู่ค่ะให้สู้ๆรับผิดชอบสังคมต่อไปก็คงเป็นไปตามศักยภาพของเขานะฮะเพราะว่าเราก็ส่งเสริมเขาให้เต็มตามศักยภาพและก็ฝากในแง่ที่ว่าเผื่อเขาจะได้ช่วยในสิ่งที่เขามีความสุขในการทำงานนะฮะก็เป็นกำลังใจในการทำงานของเขานั่นเองสิ่งที่ตนเองได้นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตนเองนั้นขวายคว้าเพราะนั้นก็คงจะได้ใช้โอกาสที่ประสงค์หรือต้องการเนี่ยในการหาความสุขให้กับตนเองโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือในสังคม ก็เชื่อว่าเขาจะมีประโยชน์ต่อสังคมพอสมควรนั่นเองที่เราเลือกมาเรียนหมอค่ะก็มันต้องมีความรับผิดชอบแต่ว่าก็อย่าลืมใช้ชีวิตของตัวเองในช่วงแต่ละวัยให้เต็มที่สวัสดีครับผมพศวรรษนะครับนามสกุลไทยมิรันชัยชื่อเล่นชื่อเอี่ยวนะครับเรียนคณะนวัตกรรมสังคมสาขาผู้นำทางด้านสังคมนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากครับเพราะว่าทั้งเรียนทั้งเล่นกีฬานะครับก็เหนื่อยแต่ว่าก็ภูมิใจครับถึงเวลาเรียนเราก็มีอาจารย์ให้คำแนะนำให้คำสอนอะไรเราก็ทำตามเขาไปเรามีหน้าที่ซ้อมเรียนตอนเช้าซ้อมตอนเย็นก็แค่นี้ครับไม่เราไม่ดื้อก็พอแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ว่าหลานได้ตั้งใจเรียนแล้วก็แบ่งเวลาการเรียนถูกต้องครับจบไปแล้วก็ขอให้หลานมีงานทำที่ดีแค่นี้ครับรู้สึกภูมิใจกับลูกชายคนนี้มากค่ะแล้วก็ยินดีที่เขาสำเร็จการศึกษาในวันนี้ค่ะ